ันนี้ยังคงมีนักศึกษาจัดชุมนุมที่อนุสรณ์สถาน14ตุลานะครับในหัวข้อว่าเราคือเพื่อนกันประกาศค้างคืนเพื่อเตรียมเดินทางไปส่งผู้ที่ถูกออกหมายเรียกที่สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ในวันพรุ่งนี้นะครับโดยที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาถนนราชดำเนินกลางเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมามีกลุ่มนักศึกษาและประชาชนนำโดยกลุ่มดาวดินสามัญชนนัดหมายร่วมชุมนุมมีกลุ่มแกนนำหลายคนขึ้นเวทีปราศัยครับเช่นนายอานนท์นำพาทนายความสิทธิมนุษยชนที่ปราศัยข้อมูลการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาก่อนที่ผู้ชุมนุมจะร่วมกันอ่านคำประกาศคณะราษฎรที่แสดงเจตนารมณ์และข้อเรียกร้อง5ข้อเช่นหยุดคุกคามและดำเนินคดีกับประชาชนขอให้สมาชิกวุฒิสภาลาออกจากนั้นก็ร่วมแสดงสัญลักษณ์ชู3นิ้วเพื่อยืนหยัดในเจตนารมณ์รวมทั้งสนับสนุนข้อเรียกร้อง10ข้อของกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมขณะที่ด้านหน้าอนุสรณ์สถานก็ตั้งโต๊ะให้เข้าชื่อนะครับแก้ไขรัฐธรรมนูญมีตำรวจจากสน.ชนะสงครามคอยดูแลสถานการณ์คืนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมจะรวมตัวกันตลอดทั้งคืนนะครับจนถึงพรุ่งนี้เช้าในช่วงเวลาประมาณ 9:00 น.ผู้ชุมนุมจะร่วมเดินทางไปที่สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์เพื่อติดตามและให้กำลังใจนายจตุรพัฒน์บุญยพัฒน์รักษาหรือไผ่ดาวดินที่ถูกออกหมายจับโดยสน.สำราญราษฎร์และก็ประกาศนัดหมายร่วมชุมนุมอีกครั้งวันที่19กันยายนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ส่วนแกนนำเยาวชนปลดแอก2คนที่ถูกตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ควบคุมตัวเมื่อวานล่าสุดศาลอาญาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วครับ